ปิดภาพบ้านเช่าหมวยสุภาพรอดีตนางร้ายชื่อดังเห็นสภาพข้างในพูดไม่ออกเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับหมวยสุภาพรคำนวณศิลป์นักแสดงชาวไทยเชื้อสายจีนได้แสดงละครตั้งแต่เด็กๆเรื่องแรกปีพ.ศ.2530เรื่องผีกุ๊กกิ๊กและได้หายจากวงการละครไปเนื่องจากทางครอบครัวเห็นว่ายังเด็กอยู่และต่อมาในปีพ.ศ.2534หมวยได้กลับมาแสดงละครโดยรับบทนางรองในละครเรื่องแม่หญิงเป็นหม่อมเจ้าหญิงพานุการรังสีหรือเจ้าหญิงเล็กและละครเรื่องพี่เลี้ยงและล่าสุดทางวันบันเทิงนั้นก็ได้เปิดชีวิตล่าสุดของหมวยสุภาพรจากลูกคุณหนูอูฟู่สู่วันที่หนี้สินพ้นตัวไร้งานไร้เงินโดยวันบันเทิงได้เผยเรื่องราวชีวิตปัจจุบันผ่านช่อง YouTube และ Instagram ว่านักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยโด่งดังในอดีตหมวยสุภาพรวันนี้ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดจากชีวิตลูกคุณหนูพกเงินวันนึงเป็นแสนบาทเป็นดาราดังที่มีแต่คนรุมล้อมใช้ของแบรนด์เนมหรูหรากินไวน์ขวดเป็นล้านจนมาถึงวันที่ครอบครัวแตกแยกพี่น้องแพรแตกโดนโกงแทบหมดตัวเพราะไปค้ำประกันคนอื่นจนโดนหมายศาลหากไม่มีเงินใช้หนี้อาจต้องนอนคุกไม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านค้างค่าเช่าหลายเดือนจนไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะไล่ออกวันไหนต้องติดเงินหมอที่รักษาโรคไพโบล่าเคยท้อแท้ถึงขั้นอยากจบชีวิตตัวเองทุกอย่างที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนไม่โทษใครเพราะทำตัวเองใช้เงินอย่างประมาทหมดเงินไปกับของไร้สาระตอนนี้ไม่หวังอะไรมากขอแค่โอกาสได้กลับมาทำงานได้สร้างความสุขให้กับผู้ชมอีกครั้งซึ่งภาพบ้านเช่าที่พัทยาของหมวยสุภาพรที่ล่าสุดไม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านบอกเลยว่าเห็นข้างในถึงกับพูดไม่ออกครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ